ประยุทธ์สั่งดูแลคนไทยในรัสเซียแนะติดตามข่าวสารเลี่ยงไปเมืองรอสตอฟประยุทธ์สั่งหน่วยงานเกี่ยวข้องดูแลคนไทยในรัสเซียหลังสถานการณ์ตอนใต้ระบุขอประชาชนติดตามข่าวสารจากรัฐบาลท้องถิ่นใกล้ชิดเมื่อวันที่25มิถุนายน2566นายอนุชาบุรพชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองและโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในเมืองรอสตอฟออนดอนทางตอนใต้ของรัสเซียและสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ต่อเนื่องเพื่อดูแลประชาชนชาวไทยที่พำนักอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวโดยสถานเอกอัครราชทูตณกรุงมอสโกได้ชี้แจงสถานการณ์ว่ารัฐบาลท้องถิ่นในเมืองต่างๆของรัสเซียได้ประกาศยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและงดเว้นกิจกรรมขนาดใหญ่รวมทั้งปิดช่องทางการสัญจรในบางเส้นทางจึงขอให้ทุกท่านติดตามประกาศและข่าวสารจากรัฐบาลท้องถิ่นในพื้นที่อย่างใกล้ชิดและขอให้ชาวไทยในเมืองรอสตอฟออนดอนปฏิบัติตามมาตรการของรัฐบาลท้องถิ่นตามที่นายจ้างแนะนำและขอให้ชาวไทยในเมืองอื่นๆหลีกเลี่ยงการเดินทางไปเมืองรอสตอฟออนดอนในช่วงเวลานี้นอกจากนั้นประชาชนที่พำนักอยู่ในรัสเซียและยังไม่ได้ลงทะเบียนแจ้งช่องทางติดต่อประจำปี2566ให้สถานเอกอัครราชทูตทราบขอให้ลงทะเบียนในลิงก์ต่อไปนี้นายอนุชากล่าวว่าขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางเทเลกราฟและเฟซบุ๊กของสถานเอกอัครราชทูตอย่างใกล้ชิดหากมีเหตุฉุกเฉินขอให้ติดต่อหมายเลขฉุกเฉินของสถานเอกอัครราชทูตที่+7 916 939 2155หนุ่มจันยิงโหด2ศพนักแสดงโชว์คาวบอยคนดังอีกหนึ่งยังเป็นตายเท่ากันครอบครัวร้องกลัวไม่ได้รับความเป็นธรรมหนุ่มเมืองจันยิงดับอดีตนักแสดงโชว์คาวบอยคนดังพร้อมเพื่อน2ศพอีกรายยังเป็นตายเท่ากันวันที่24มิถุนายน2566ครอบครัวนายดำรงศักดิ์หรือไข่แดงหรือฟิลอายุ27ปีบ้านอยู่หมู่4ตำบลตะโกอำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรอดีตนักแสดงโชว์เคยออกแสดงรายการทีวีดังๆมาแล้วหลายช่องร้องขอความเป็นธรรมหลังนายดำรงศักดิ์ถูกยิงเสียชีวิตพร้อมเพื่อนอีกรายอาการยังโคม่าอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเวลา 18:50 นวันที่19มิถุนายน2566เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.สวีจังหวัดชุมพรรับแจ้งเหตุยิงกันมีผู้บาดเจ็บ3รายบริเวณลานดินหน้าบ้านพักหมู่8ตำบลโครนอำเภอสวีจังหวัดชุมพรเมื่อไปตรวจสอบพบผู้บาดเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลสวีไปก่อนแล้วพ่อคือนายดำรงศักดิ์หรือไข่แดงหรือฟิลอายุ27ปีถูกยิงเข้าปาก1นัดหน้าอก2นัดนายวีรศักดิ์อายุ20ปีถูกยิงเข้าอกซ้าย1นัดนายจักรพงศ์อายุ26ปีถูกยิงเข้าลำคอทะลุเบ้าตาทั้งอาการสาหัสก่อนนายดำรงศักดิ์และนายวีรศักดิ์จะเสียชีวิตในเวลาต่อมาตรวจสอบที่เกิดเหตุพบอาวุธปืนขนาด9มิลลิเมตรตกอยู่พร้อมปลอกกระสุน7ปลอกสอบสวนทราบว่ามือปืนคือนายอานนท์อายุ27ปีบ้านอยู่ซึ่งอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีก่อนเกิดเหตุนายอานนท์มาร่วมตัดและคัดทุเรียนร่วมกับผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากนั้นก็เกิดยิงกันขึ้นแล้วเดินไปขึ้นรถยนต์กระบะอีซูซูทะเบียนจังหวัดจันทบุรีขับหลบหนีไปต่อมาคืนเดียวกันตำรวจสกัดจับนายอานนท์ได้ที่ด่านตรวจจังหวัดเพชรบุรี
นำตัวส่งสภ.สวีสอบสวนแจ้งข้อหาส่งดำเนินคดีรายการนางสาวชมัยพรภรรยานายดำรงศักดิ์เล่าทั้งน้ำตาว่าสามีอดีตเป็นนักแสดงโชว์ของคณะอาเฉินรับงานแสดงโชว์ทั่วประเทศหลังเจอวิกฤตโรคโควิดได้พาครอบครัวจากชลบุรีมาพักอาศัยอยู่กับพ่อแม่ที่ทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรรับจ้างตัดทุเรียนหารายได้ดูแลครอบครัวและลูกอีก3คนจนมาเกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้นก่อนหน้านี้ไม่มีลางบอกเหตุตอนเช้ายังขี่รถจักรยานยนต์ไปส่งที่บ้านหัวหน้างานอยู่เลยส่วนนางคองผู้เป็นแม่บอกว่าผ่านงานศพมา2คืนแล้วญาติมือปืนยังไม่ติดต่อมารับผิดชอบสิ่งที่เกิดขึ้นพากันมาขอขมาศพก็ยังดีอย่าลืมว่ายิงคนตายทีเดียว2ศพสาหัสเป็นตายเท่ากันอีกคนมันเป็นเรื่องใหญ่คนตายเป็นเสาหลักของครอบครัวคนยิงติดคุกไม่กี่ปีก็ออกมาสู่โลกภายนอกได้แต่ครอบครัวคนตายละจะเยียวยากันอย่างไรเยียวยาทุกอย่างเงียบหมดชีวิตคนทั้งคนเหมือนหมดความหวังตำรวจไม่เคยบอกเลยว่าคดีเป็นแบบไหนอะไรยังไงไม่รู้ข่าวอะไรเลยกลัวคดีไม่ถึงไหนจะได้รับความเป็นธรรมไหมมันจะไม่ง่ายไปหรอลูกไม่ตายฟรีหรอชีวิตคนทั้งคนประกอบกับการออกหนังสือรับรองการตายของโรงพยาบาลระบุหัวใจล้มเหลวหรือเลือดเยอะซึ่งไม่สอดคล้องกับสาเหตุที่แท้จริงหม่ำด้านพันตำรวจเอกปัญญาท้วมศรีผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสวีระบุนายอานนท์สารภาพว่ายิงทั้ง3คนจริงสาเหตุมาจากเกิดเขม่นกันในระหว่างคัดตัดโยนทุเรียนถูกฝ่ายกลุ่มคนตายขู่จะทำร้ายคนยิงจึงเข้าใจว่าถ้าเสร็จงานงานโดนแน่จึงชิงลงมือก่อนซึ่งได้นำตัวฝากขังศาลเรียบร้อยในส่วนของสำนวนยังสอบอีกนิดหน่อยพยานฝ่ายผู้เสียหายไม่แน่ใจว่าพนักงานสอบสวนสอบหรือยังแต่ส่วนอื่นๆสอบหมดแล้วสวอลเลย์บอลเปิดโพ14ลูกยางสาวลุยเนชั่นลีกสัปดาห์3สมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ14นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงที่จะใช้ลงทำการแข่งขันในศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2023สัปดาห์ที่3ที่กรุงเทพมหานครประเทศไทยออกมาเป็นที่เรียบร้อยโดยรายชื่อนักตบลูกยางสาวทั้ง14รายประกอบด้วยปิยนุชแป้นน้อยสุภัตราไพโรธพรพันธ์เกิดปราดโสรยาพรมล่าพิมพิชยากกรำธนัชชาสุขสดทัดดาวนึกแจ้งหัตถยาบำรุงสุขทิชากรบุญเลิศชัชชุออนโมกศรีอัชราพรคงยศวิภาวีสีทองและสุทัศตาเชื้อวูหลิงสำหรับโปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2023สัปดาห์ที่3กลุ่ม6กรุงเทพมหานครประเทศไทยของทีมลูกยางสาวไทยมีโปรแกรมดังนี้วันที่27มิถุนายน2566ทีมชาติไทยพบเนเธอร์แลนด์เวลา 20:30 นวันที่29มิถุนายน2566ทีมชาติไทยพบตุรกีเวลา 20:30 วันที่1กรกฎาคม2566ทีมชาติไทยพบญี่ปุ่นเวลา 20:30 วันที่2กรกฎาคม2566ทีมชาติไทยพบบราซิลเวลา 20:30